ปี2558ค่ะก็เลยลองมาทำท่าเรือท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในไทยลีกตั้งขึ้นปี2510ก็ปีนี้ก็54ปีแล้วตอนแล้วท่าเรือนี่ถ้าคนรักฟุตบอลจะรู้กันว่าทีมท่าเรือเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความดุดันกองเชียร์และเป็นสนามแพดสเตเดียมเนี่ยตรงใจกลางเมืองเนี่ยเป็นสนามที่ไม่มีลู่วิ่งดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์เสียงก้อนหินเสียงอะไรมันจะลงมาได้และสมัยก่อนมีทหารแล้วก็บอกไม่มีทางที่ผู้หญิงจะทำได้ก็เลยเข้าไปทำท่าเรือเข้าไปก็เข้าไปแบบกระทันหันมากคือไม่สามารถเปลี่ยนตัวไม่สามารถอะไรได้เพราะเล็กเปิดแล้วก็เข้าไปแมตช์แรกก็ไปเยือนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะไปเยือนคุณเนวินก็เจอก็แบบเชิญต้อนรับสู่นรกไทยพรีเมียร์ลีกไทยลีกก็ตกชั้นไปเลยปีนั้นแล้วท่าเรือนี่มันเป็นอะไรที่หลายคนมองว่าผู้หญิงไม่สามารถทำได้เพราะว่าแฟนบอลเนี่ยจะดุดัน